เริ่ต้นแล้วก็มาดูดซึมที่นี่ครับดูดซึมแล้วเป็นไงก็มาผ่านตรงนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นส่วน้อดขึ้นบริเวณนี้ก็คือกาก,ากอาหารแหละครับออกมาจากลำไส้เล็กมาตรงนี้ครับจะเห็นว่าทั้งหมดเลยนะ,ะจะมีจะมีน้ำนะประมาณ6,700ที่จะถูกดูดซึม นะครับดูดซึมเลยดูดซึมไปที่ปอต้องเวงก็คือไปที่ตับนั่นแหละนะครับ <1> 1> แล้วเป็นยังไงแล้วก็น้ำก็จะออกจะถูกมาลำไส้ใหญ่จะถูกดูดออกไปพ <mon k> <อ>ันสี่ร้อยซีซีเห็นไหมครับตรงนี้ครับฮะตกลงน้ำจากร่างกายทั้งหมดเนี่ยพอออกมาถึงลำไส้ใหญ่นะจะเหลือแค่ร้อย ซีซีเท่านั้นนะครับนะครับน้ำตรงนี้นะครับ6,700นะไหมน้ำที่มาทั้งหมดที่เรากินเข้าไปนะ่ะมัน8,200ซีซีนะครับแล้วถูกดูดซึมกลับไป1 0 0 0เอ้ย8,100ซีซีเหลือแค่น้ำร0 0ยซีซีนะะที่ถูกขับออกนะครับเราจะเห็นว่า การดูดซึมแร่ธาตุและน้ำกลับไปในลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับส่วนมากจะมาดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขวางถึง1,444นะ1 4 0 0นะครับตรงเนี้จะบอกบอกว่าอะไรบอกว่าบอกว่าเกลือแร่จะถูกดูดซึมบริเวณนี้แต่ถ้าเราทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟ น้ำกาแฟจะมาถึงบริเวณนี้เองบริเวณนี้นะครับมันไม่มีน้ำเกลือแร่ให้ดูดซึมแล้วแหละนะมันก็จะเหลือน้ำที่ปนมากับอุจจระร้อยหนึง่งแต่เราใส่น้ำกาแฟเข้าไป1,000หรือ1,200บริเวณนี้ก็จะชุ่มด้วยน้ำกากอาหารที่แข็งปกก็จะถูกตีให้เป็นให้กระจายตัวนะครับเหมือนเราเอาอาหารใส่ไปในเบนเดอร์ปั่นนั่นแหละนะ ก็มาบอกว่าอาหารที่รอรอจะถ่ายอยู่บริเวณน,นี้ครับถ้าเรากินอาหารที่มีกากอาหารมีไฟเบอร์กากใหญ่เนี่ยอาหารจะถูกกักอยู่บริเวณไม่เกินยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับถ้าหากเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆมันอาจจะค้างเกินยี่บสี่ชั่วโมงอาหารพวกนี้จะเน่าเสียทำให้นะครับเวลาผายลกามก็เหม็น เวลาถ่ายออกมาก็จะเหม็นมากหรือถ้าเกินไปอีกมันบางส่วนจะทำให้กลายเป็นเหงื่อยิ่งเหม็นใหญ่นะเราก็มาดูนะครับเพราะเกิดจากการกินเนื้อสัตว์และส่วนใหญ่น้ำดีที่ปนมากับกากอาหารจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ขับเมือกเป็นปริมาณมากมายมาเคลือบผนังลำไส้ใหญ่ไว้ไม่ให้ดูดพิษจากอาหารกากอาหารที่เป็นขยะเนี่ยครับเมื่อเรารับประทานเนื้อมากๆ ซ้ำๆซ้ำๆน้ำเมือก็จะดุขับออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเมือกจะจับตัวคล้ายหนังยางหนังสติ๊กหนาเลยนะครับบุตามลำไส้หลอเป็นรูปลำไส้เลยเรียกว่ามิวคอยพักนะครับเรียกว่ามิวคอยพักผลอย่างนี้ครับจะมีอ e ีโคไลนะครับจะมาเปลี่ยนเจ้ากากอาหารพวกนี้ นะครับให้เป็นอย่างนี้ครับน้ำดีมันมี3ตัวคือโคลิกโคลิกรดโคลิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดแอโฟโคลิกรดออกซิโคลิกจะเป็นเป็นทรีเมทิลโคแลนทีนกรดลิโทโคลิกกรประกายเป็นกรดเป็นเกลือลิโทโคเลตนะครับพอเกิดลิโทโคเลตเมื่อไหร่มันก็จะไปยับยั้งไม่ให้ตับ สร้างน้ําดีต่อไปพอตับไม่ได้สร้างน้ําดีอย่าลืมว่าตับเอาคอเลสเตอรอลมาทําน้ําดีพอมันไม่ทําน้ําดีคอเลสเตอรอลก็จะเหลืออยู่ในเลือดเยอะแยะหมดเป็นเหตุให้ระบบเส้นเลือดของเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองมีคอเลสเตอรอลไปจับอยู่เยอะแยะทําให้เส้นเลือดเกิดกระด้างไม่ยืดหยุ่นแล้วขณะเดียวกันเจ้า คอเลสเตอรอลก็เป็นไขมันก็จะไปอุดตันตามเส้นเลือดแล้วขณะเดียวกันการที่ไม่ได้เอาคอเลสเตอรอลมาทำยังมีผลเสียนะครับกรดที่มีการสร้างกรดน้ำดีได้น้อยลงก็ทำให้การย่อยอาหารที่มีไขมันทำไม่ได้หรือทำไม่ดีเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับขณะเดียวกันแบคทีเรียตัวร้ายจะผิดที่ผิดเอนไซม์ยูรีเสจะเปลี่ยนยูเรีย นะครับจะเปลี่ยนยูเรียที่เกิดจากสารโปรตีนถูกขับมาจากลำไส้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ให้กลายเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นด่างที่มีพิษต่อตับไตเกิดอินดอที่ทำให้อุจจาระมีกลิ่นเหม็นสเกตโต้ยิ่งเหม็นใหญ่สเกติ้วก็เหม็นมากกว่าเพื่อนนะครับทีนี้เราก็พูดว่าสารพวกนี้พอถูกขจัดแล้วมันก็ถูกดูดซึมไปที่ตับ ตับก็จะพยายามเปลี่ยนสารพวกนี้ให้เป็นยูเรียใหม่เบาะส่วนหนึ่งก็ขับออกทางปัสสาวะอีกส่วนหนึ่งก็ลงไปกระน้ำดีไปกระลำไส้ใหญ่แบคทีเรียตัวร้ายก็จะส่งเอนไซม์ยูเรสมาเปลี่ยนจายูเรียให้เป็นแอมโมเนียอินดอลสเกตโตสเกตอีกการหมุนเวียนพิษอย่างนี้ครับตับก็จะทำงานหนักพึ่ขึ้นนะครับไอ้อย่างนี้ครับความคิดของดรฮิโรมิชินยาบอกว่า การรับประทานอาหารสัตว์ติดต่อกันนานๆผนังลำไส้จะหนาและแข็งตัวอาหารที่มีกากใยน้อยจะยิ่งทำให้ลำไส้ต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อขับกา,กากอาหารที่มีเพียงน้อยนิดกล้ามเนื้อของลำไส้ก็จะหนาและใหญ่ขึ้นอันนี้ครับจะทำให้รูในลำไส้มันจะเล็กลงนะลำไส้ก็จะแข็งแล้วก็หดสั้น พอทานานเข้านานเข้าผนังลำไส้ต้องรับแรงกดนันมากขึ้นเรื่อยๆเยื่อหุ้มภายในลำไส้ก็จะยื่นออกมาเป็นถุงตันอย่างนี้ครับนะถุงตันอย่างเงี้เยเรียกว่าเรียกว่า diverticulosis อันนี้ครับมีโอกาสแตกนะให้เกิดเลือดตกในช่องท้องได้และบางส่วนอาจจะกลายเป็นมะเร็งเลยนะ อันนี้เป็นของแถมให้ละกันของแถมให้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ข่าวที่แล้วก็นำเสนอมาทีแล้วนะครับเอาอีกทีหนึ่งเนาะดเรเฮิยแล้วไม่ชินยากับอาหารสุขภาพนะครับก็ถามว่าถ้าหากเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องมีพลังงานที่เยอะดออรชินยา ดูแลคนมาประมาณสามแสนคนท่านบอกว่าเจ้าลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวบอกบอกว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะครับท่านบอกว่าการกินเนื้อการกินนมเยอะๆเนี่ยครับจะทำให้เราท้องผูกและจะทำเป็นเหตุให้เกิดโรคมากมายกับร่างกายและทำให้ความดันโลหิตสูง ทำให้เป็นเบาหวานทำให้เป็นโรคหัวใจนะครับทำให้เป็นโรคก,กระดูกโรคเกานะกระกระดูกข้ออักเสบทีนี้การกินเอนไซม์สดเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้รับการบำบัดแล้วก็ไปสร้างเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น แล้วเนี่ยคืออาหารต่อต้านมะเร็งเลยเนาะท่านก็บอกว่ารับประทานเข้ากล้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกินผักสดสสามิบเปอร์เซ็นต์ผักเขียวผักเหลืองผักแดงนะครับรับประทานผลไม้สักสิบ 5%ผล,ลไม้ก็ผล,ลไม้สดนะไม่ใช่ผล,ลไม้แช่อิ่มไม่ใช่นะครับถ้าอยากจะกินปลาให้กินปลาเนื้อขาวนะกินสัก5%เสร็จแล้วอีก1%ก็เป็นนะครับพวกถั่วต่างๆนะเติมด้วยน้ำมันมะกอบ l ฟลกซีดออยน้ำมันป่านนะครับแค่นี้ครับเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ l Leave this s s free อันนี้เป็นแนวสอนของดรชินยา ครับทีนี้เราก็มาสรุปการรับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพอาหารที่ดีสุขภาพอันนี้เป็นสรุปใหม่นะครับอาหารมาจากพืชสักแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเอร์เซนะโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซนนะครับอาหารจากพืชน,นะครับข้อที่หนึ่งนะนะเราเป็นอาหารจากพืชแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเป็นโปรตีนสักสิบถึงสิบห้านะนะ อาหารจากพืชก็แบ่งเป็น50%ข้าวกล้องอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับ30%จากผักใบเขียวเหลืองผักกินหัวนะครับ5-10%ก็ผลไม้มเมล็ดเช่นเม็ดฟักทองทานตะวันพวกพวกนี้ว่าไปถ้าโปรตีนจากสัตว์ก็ไม่ควรจะเกิน8-115กรัมต่อวันควรจะกินแต่ปลาตัวเล็กๆปลาขนาดสัน ปลาตัวใหญ่นี่ดรชินยาไม่แนะนำเพราะว่าญี่ปุ่นเขายังฝัน้ายอยู่กับมินามาตะคืออะไรโรคที่มาจากสารปลอดที่อยู่ในตัวปลาเมื่อหลายๆปีก่อนโน้นนะครับก็กินสัตว์ปีกก็จะดีกว่าสัตว์เนื้อพวกเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อหมูแล้วประทานไข่ได้บ้างนมถั่วเหลืองชีสแอลมอมน นะทีนี้ <c oughs> อาหารที่ดีกับสุขภาพก็เพิ่มพอเรากินเสร็จแล้วก็มาเพิ่มชาสมุนไพรเม็ดสลายนะครับหรือตัวสลายนี่แหละครับกินบูวบีส e ที่มีที่มีวิตามินบีคอมเพล็กและแร่ธาตุอาจจะมีเกรสรพึ่งมีพอเล่นเนี่ยนะเกรสรพึ่ง สารอาหารเสริมเอนไซม์พวกเสริมวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็สีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเนี่ยนะครับจนป่านนี้ก็เหมือนประเทศไทยเลยหลีกเลี่ยงอาหารพวกนมชีสโยเกิรต์ตผลิตภัณฑ์ที่ใส่นมเช่นไอศครีมพวกชาเขียวชาจีนชาฝรั่งนี่ครับให้กินได้1-2่วถ้วยต่อวันเท่านั้นถ้างดได้กาแฟอยากกินนะ ขนมน้ำตาลเนี่ยขนมน้ำตาลที่เป็นคุกกี้เดี๋ยวนี้ในอเมริกาอีกสองปีหรือปีหนึ่งเนี่ยเขาจะห้ามแล้วเพราะว่าในนี้มันมีทรานแฟตทรานแฟตคืออะไรทรานแฟตคือ,อพวกไขมันพวกน้ำมันที่เอาไปใส่ไฮโดรเจนให้มันเป็นผงอะ่ะแล้วก็เขาเอามาผสมในน้ำตาลขนมเพื่อให้เกิดลดมันมันอันนี้ปีหน้าแหละครับอเมริกาจะห้ามขายละ ก็ห้ามบุหรีกอฮอของหวานช็อกโกแลตขายแมละน้ำมันที่ไปทอดไก่ทอดปลาท่องโก้กล้วยทอดเกลือที่มีแต่โซเดียมคลอไรก็คือเกลือสินเทาทั่นแหละเขาบอกว่าถ้าจะกินเกลือให้กินเกลือทะเลเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุอย่างอื่นผสมอยู่เยอะนะครับทีนี้ก็ <tinc S 2> พอเราได้อยากจะกินแล้วก็มาเรื่องอหยุดก่อนนอน4-5่้าชั่วโมงห้ามกินนะครับนะครับเคี้ยวอาหาร30-50ครั้งแล้วค่อยกลืนนะอย่าก,กินอาหารระหว่างมื้อคือเรากินเช้าเที่ยงเย็นใช่ไหมระหว่างมื้อนี่ไม่กินอาหารแล้วครับไอ้ที่กินแล้วอิ่มนะยกเว้นผลไม้สดแต่ทีนี้ถ้ากลางคืนเกิดบางวันทำง,งานมากแล้วหิว จนนอนไม่หลับก็อาจจะกินผลไม้สดก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงได้นะครับผลไม้ก็ควรจะผลไม้ที่มันย่อยง่ายนะแก้วมังกรนะมังเนานะการกินจะเราจะกินผลไม้หรือน้ำผลไม้ให้กินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะรับประทานอาหารก็เป็นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีด กินอาหารสดหรือนึ่งที่ไม่ร้อนจัดเกินไปเพราะว่าถ้าหากเราเอาอาหารมาทำให้ร้อนเกิน1้อองศามันจะฆ่าเอ็มไซม์หมดนะครับไม่กิน